ค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตกันแบบรวดเร็วฉับไวกับกิจกรรมของช่องเรากันอีกครั้งแล้วนะคะแล้ววันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมากันที่งาน Thailand International Motor Expo 2019มหกรรมงานจัดแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยซึ่งวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ค่ายรถยนต์ชั้นนำอย่างซูบารุกันค่ะซึ่งภายในวันนั้นทางซูบารุก็ได้มีการนำรถยนต์รุ่นต่างๆมาจัดแสดงกันอย่างมากมายซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไฮไลท์ที่โดดเด่นของงานในวันนั้นก็คือ The All New Forester รถยนต์ SUV ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่ได้อย่างเหนือชั้นโดยเครื่องยนต์ Boxer Subaru Global Platform Symmetrical All-Wheel Drive และ iSight รวมถึงยังมีระบบเสริมความปลอดภัยที่เปรียบเสมือนดวงตาอีกคู่นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ในตัวรถที่กว้างขวางสำหรับทั้งครอบครัวและยังถูกออกแบบขึ้นเพื่อเผชิญกับการผจญภัยทุกรูปแบบได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลอีกทั้ง The All New Forester ยังได้รับรางวัลกลางปี Award 2019จากการทำคะแนนสูงสุดในการประเมินความปลอดภัยจากการชนของรถยนต์ใหม่ในญี่ปุ่นอีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าจับตามองและให้ความสำคัญกับการปลอดภัยไม่แพ้กันนั่นก็คือ Subaru XV และ Subaru XV GT Edition ที่ได้รับรางวัลกลางปี Award 2016ถึง2017จากการทำคะแนนสูงสุดในการประเมินความปลอดภัยจากการชนของรถยนต์ใหม่ในญี่ปุ่นนอกจากนั้นแล้วยังมีเทคโนโลยีกล้อง360 Around View Monitor ซึ่งประกอบไปด้วยกล้อง4ตัวโดยจะวางอยู่ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังรถเพื่อการมองเห็นแบบ360องศาขณะเดินทางช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถจอดและเคลื่อนย้ายในพื้นที่แคบๆได้ง่ายขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงาน Thailand International Motor Expo 2019 Booth Subaruที่รายการ M News ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งใครที่กำลังมองหายนตรกรรมดีๆที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณอยู่แล้วแล้วก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมบูธ Subaru ที่งาน Thailand International Motor Expo 2019กันดูนะคะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการลงแล้วรายการของเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ